ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งครับที่รายการครัวคุณต๋อยและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารเราก็กินอาหารกันมาหลายรูปแบบแล้วในหลายๆวันที่ผ่านมานี้ครับคราวนี้เรามากินแซลมอนบ้างดีกว่าปลาแซลมอนนี่มันอยู่แถวไหนครับเป็นปลาที่โนบิตะไม่ชอบทำไมครับแซลมอนอ๋อแซลมอนแซลโดราเอมอนไม่ชอบงั้นคุณก็อย่ากินกินสิครับผมเอาคุณชอบเหรอเพราะว่าปลาแซลมอนเนี่ยมันมีโอเมก้า3อ๋อมันเป็นปลาทะเลปลาทะเลใช่ครับมันก็จะมีการเลี้ยงแบบ2แบบคือเลี้ยงในฟาร์มกับเลี้ยงในน้ำปกติซึ่งถ้าในน้ำปกติเนี่ยมันก็จะมีมัดกล้ามเนื้อที่ดีมากใช่เพราะว่าปลาแซลมอนนี่แบบดูเนื้อเพราะว่ามันโดนเคยสังเกตไหมครับว่าปลาแซลมอนเนี่ยของโลกเราเนี่ยบางประเทศเขาก็การันตีว่าประเทศเขาอร่อยที่สุดใช่อย่างนอร์เวย์เขาก็บอกว่าทางฝั่งนอร์เวย์อร่อยทางญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าญี่ปุ่นอร่อยนิวซีแลนด์ก็บอกว่าเขาเจ๋งใช่แล้วตกลงอะไรเป็นเจ๋งเข้ามาเอาจริงๆเลยปลาแซลมอนเนี่ยโดยว่านอร์เวย์นะโดยหลักใหญ่มันมีอยู่2,000โดยหลักใหญ่ๆมันอยู่2,000พันมันใกล้เคียงกันมากแต่จริงๆขึ้นอยู่กับน้ำและวิธีการเลี้ยงแล้วก็อุณหภูมิแต่ถามผมว่าอะไรอร่อยเนี่ยผมทานได้หมดเลยครับได้หมดเลยผมทานได้หมดระหว่างมี 2,000 ใช่มีทุกพันนะครับก็บอกแล้วมี 2,000 จะเอาไปพันไม่แย่ดิโอ้ตายทางนู้นพันหนึ่งทางนี้ขออีกพันได้ไหมครับร้านนี้ชื่อร้าน Let's Chill and Restaurant เขาจะมาสอนทำแซลมอนแซ่บเขาทำกันอย่างไรขอเชิญพบกับเชฟของผมคุณจำนงบุญศรีจาก Let's Chill and Restaurant ครับครับพี่นงสวัสดีครับนงยืนตรงนี้เลยนงเข้ามาใกล้ๆเลยนงครับร้าน Let's Chill and Restaurant อยู่ที่ไหนครับอยู่ถนนชัยพฤกษ์ครับผมครับผมเลยอบต.เขตบางพลัดมานิดนึงครับผมเลยอบต.เขตบางพลัดบางพลัดไปนิดนึงก็เห็นเพราะอยู่ริมถนนใช่ครับอยู่ริมถนนเลยอยู่ตรงนั้นนะครับร้านเราขายอะไรเป็นหลักครับอาหารประเภทไหนไทยฟิวชั่นครับอะไรนะไทยฟิวชั่นครับผมเป็นฟิวชั่นใช่ครับผมอ๋อที่มีนางแบบมาเดินใช่ไหมนางแฟชั่นอ๋อนางแฟชั่นขอโทษครับขอโทษท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเบื่อหรือเปล่าถ้าท่านอยู่ตรงนั้นยังเบื่อยังรำคาญผมอยู่ด้วยทุกวันเลยครับผู้ชมท่านใดว่างๆช่วยมารำคาญพี่อ้อแทนผมด้วยใช่ครับได้ไหมครับตายแล้วท่านผู้ชมครับร้านนี้เป็นร้านที่อาหารเป็นอาหารประเภทเขาเรียกฟิวชั่นฟู้ดนะครับเอามาดัดแปลงเอามาทำ อะไรใหม่ๆหลายหลากด้วยกันเมนูเด็ดๆมีอะไรบ้างครับเชฟมีซี่โครงหมูบาร์บีคิวครับนี่แซลมอนแซ่บแล้วก็ขาหมูแล้วก็มีอีกหลายตัวเลยครับที่เป็นครับผมแต่ว่าตัวเท่ๆเลยก็คืออย่างเช่นอันนี้ใช่ครับซี่โครงหมูขับมาทั้งแหลกเลยครับนี่ซี่โครงหมูเขาเรียกซี่โครงหมูบาร์บีคิวใช่ครับอันนี้ไปกินทั้งแหลกเลยใครเข้าไปด้วยฮะฮะผสมรสชาติไทยๆเข้าไปด้วยรสชาติจัดจ้านใส่รสชาติแบบไทยๆมันเลยจะจัดจ้านสมมุติว่า1ที่อ่ะครับเชฟเชฟเดินเนื้อนี้เดินเนื้ออันนี้1ครับครับครับโอเคเชฟครับ1ที่อย่างเงี้ยกินได้มากี่คนครับ5คนครับผม5คนใช่แต่โก้นี่เค้ากินคนเดียวหมดเลยครับเชฟโอ้ครับเค้าหมายความว่าให้เชฟช่วยเอามาอีก5อันนะเอาอีก5อันฮะอ๋อหมายถึงทุกคนไม่ใช่ปอบครับอ๋อไม่ใช่ปอบเอางี้เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเค้าทํากันอย่างไรพอเวลาที่เขาได้แซลมอนแซลมอนคุณมาจากไหนครับอันนี้ตัวนอร์เวย์ครับผมนอร์เวย์ใช่ครับผมอ๋อเห็นไหมที่คุณกัวบอกอร่อยนี่นะแล้วแต่แซลมอนนอร์เวย์มันก็จะมีดีอย่างหนึ่งคือตรงนั้นมันเป็นน้ำที่ค่อนข้างเย็นมากนะเพราะฉะนั้นเนื้อไขมันที่มันแทรกอยู่ในเนื้อสีส้มของเขาเนี่ย the best เชฟว่าไงครับเห็นด้วยป่ะครับเห็นด้วยครับผมเก่งไหมเชฟครับผมพูดตรงๆเลยครับขออนุญาตไม่ได้ไปแก้ไม่ได้ไปอะไรตั้งใจจะพูดอย่างนี้ปลาแซลมอนทุกชนิดทุกที่ในโลกครับไปน้ำเย็นทั้งนั้นครับเห็นไหมคุณผู้ชมผมพูดถูกไหมคือมันต้องไปน้ำเย็นครับมันเป็นน้ำเย็นมันอยู่ในกระแสน้ำเย็นครับอ๋อเหรอทั่วโลกเลยเหรอครับใช่ครับทั่วโลกหนูเคยมีอาแถวบ้านหนูปลาแซลมอนเขาเลี้ยงในน้ำร้อนไปพักสุกเลยครับไม่โดนครับไม่สาระแล้วไปดูกันเลยดีครับคุณผู้ชมไปนะแซลมอนแซ่บครับครับครับนี่คือร้านของเขานะครับ Let's Chill and Restaurant นะฮะคนทำร้านสมัยนี้สวยทั้งนั้นเลยนะสวยจริงๆนี่เริ่มต้นจากผมทำน้ำยำครับผมพริกขี้หนูสวนครับ300กรัมพริกขี้หนูสวน300กรัมครับผมกระเทียมไทยครับผม200ครับผม200กรัม200กรัมครับผมรากผักชีครับ100กรัมตัวนี้100กรัมครับ321ครับพริกชี้ฟ้าแดงครับ100กรัม100กรัมอันนี้น้ำตาลมะพร้าวครับผมเท่าไหร่ครับอันนี้ประมาณ100กรัมครับ101น้ำตาลทรายครับประมาณ50ครับ50เกลือนิดหน่อยครับผม1ช้อนชาประมาณครับครับอันนี้น้ำมะนาวคั้นสดนะครับผมครับครับน้ำปลาครับ
น้ำปลาเท่าไหร่ฮะนั่นเยอะนะน้ำปลาตัวนี้300ครับ300นะครับใส่ลงไปครับแล้วปั่นให้ละเอียดเลยครับปั่นละเอียดครับครับผมสุดท้ายอันนี้หัวละพาลวกครับผมเท่าไหร่ครับตัวหัวละพาลวก200ครับ200กรัมลวกมาเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ครับโอ้โหท่านผู้ชมพอปั่นมาเสร็จโอ้โหนี่ได้น้ำจิ้มดีๆเลยนะเชฟครับเดี๋ยวตัวนี้ยังไม่เสร็จครับผมยังไม่ต้องเอาไปพักในตู้เย็น30นาทีครับเอาไปแช่เย็นไว้อีก30นาทีครับมันจะมีกลิ่นและรสชาติที่จัดจ้านขึ้นมาอีกครับครับที่สำคัญที่สุดมันไม่เหม็นเขียวครับใช่เพราะว่าใช้เวลาช่วยเรื่องพริกไปเยอะเลยเนี่ยพริกสุกเขาเรียกพริกสุกมันจะสีนี้เลยท่านผู้ชมออกมาสวยๆคราวนี้อันนี้หั่นเซมอนครับใส่ไรเซมอนครับผมก็จะชิ้นก็ประมาณนี้2ชิ้นต่อ1ก้อนครับผมโอ้โหดูดิฮะหั่นแบบนี้เลยครับแล้วก็เอามาโรครับผมโรเป็นดอกกุหลาบใช่ครับผมดอกกุหลาบซ้อนกันครับดอกกุหลาบท่านผู้ชมโอ้ดูสิครับนี่ๆๆๆๆๆๆนะฮะโอ้โหแล้วจัดจานอย่างนี้เป็นอันเสร็จสิ้นครับท่านผู้ชมครับกับแซลมอนแซ่บครับตั้งแต่ดูรายการมานี่เป็นครั้งแรกที่เราสอนไอ้ทำน้ำจิ้มแบบนี้ได้ชัดเจนขนาดนี้นะไอ้3 2 1เมื่อกี้พูด3 2 1 1 1 1แล้วก็50แล้วก็เกินนิดหน่อยโอ้โหเห็นมั้ยโอ้คุณโกแล้วท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าผมทานแล้วผมชิมแล้วผมชอบผมจะบอกเลยว่าท่านเอาเมนูนี้ไปทำได้เลยน้ำนี้ใช่เพราะมันเขาบอกละเอียดที่สุดตั้งแต่เราดูรายการกันมานะแต่ว่าอันนี้ในสูตรนี้เชฟข้อนี้จะทำเยอะใช่มั้ยฮะน้ำจิ้มสูตรนี้ทำได้6ที่ครับผมตอนสุดครับผม6ที่เองนั้นน่ะสำหรับนี่จิ้มอย่างเงี้ยลักษณะนี้ชอบใจมากทีนี้อยากจะแนะนำคุณผู้ชมนิดนึงนะครับมีจุดสังเกตนิดนึงเวลาคุณผู้ชมจะเอาวัตถุดิบอย่างนี้ไปทำนะครับอันนี้จำเป็นมากเพราะว่าอันเนี้ยเราจะไม่ค่อยได้เจอเขานะครับเพราะว่าเขาเป็นพริกขี้หนูสวนนะครับเวลาจะหยิบระวังนิดนึงเพราะมันจะมองไม่ค่อยเห็นมันสวนกันเรื่องทานมากเลยครับทานดีพริกขี้หนูสวนนะครับครับเรียบหมดเลยท่านผู้ชมก็รำคาญใช่ไหมครับโอเคครับท่านผู้ชมอย่าไปรำคาญเลยครับอันนี้เราพูดเล่นกันเพื่อความสนุกสนานให้หาให้มันตลกปกหาเล่นบางคนบอกว่าเอ้ยอาต่อยบอกรำคาญพี่อ้อโกบอกรำคาญพี่อ้อเรื่องจริงหรือเปล่าวะครับจริงครับลองนะอันนี้เป็นเมนูที่เวลาเราไปร้านอาหารเดี๋ยวนี้นะคุณผู้ชมครับจะเป็นเมนูแรกๆนะที่เข้ามาก่อนเพราะว่ามันทำได้ค่อนข้างเร็วมากเลยแซลมอนแซ่บดูท่านอร่อยโอ้ยหอมน้ำจิ้มหอมโอ้กับไข่กุ้งด้วยนะครับมันเข้ากันมากอ่ะเด็ดโอ้โหเด็ดคุณผู้ชมเป็นอาหารฟิวชั่นตอนแรกที่คิดไว้อีกแบบนึงใช่ที่คิดไว้อีกแบบนึงว่าเออมันก็ฟิวชั่นหน้าตามันดูแบบว่าดูไฮโซโต้ลมมันก็น่าจะแบบอย่างนั้นประมาณนึงเออแต่อร่อยคุณผู้ชมอร่อยเลยเป็นฟิวชั่นที่อร่อยเลยไทยก็ไม่ใช่ฝรั่งก็ไม่เชิงใช่ฮะเผ็ดก็ไม่เท่าไหร่นะครับเผ็ดน้อยมากถ้าเทียบถึงนะครับมีแต่พวกที่แบบอ่อนอะพวกอ่อนเขาไม่เผ็ดนะมันจะเผ็ดต้องอ่อนครับแต่มันก็จัดจ้านนะเพราะพี่ขี้หนูจัดจ้านนะจัดจ้านพี่ขี้หนูบอกตรงๆเลยมันเป็นอาหารที่ออฟพูดเมื่อกี้ว่าเข้าไปแล้วทำง่ายแล้วเรียกน้ำย่อยได้ดีจริงๆครับนะเชฟนะครับเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยแบบโอ้โหผมชอบอย่างเดียวเลยคือกินโหระพามันหอมมากคุณผู้ชมครับทานได้อร่อยเพลิดเพลินลองไปทำกันดูถ้าขี้เกียจทำก็ไปที่ร้านของเขาใช่ Restill and Restaurant บอกคุณผู้ชมอย่างว่าตัวโหระพานี่คุณผู้ชมดูผ่านหน้าจอเนี่ยเพิ่มความหอมแล้วดับความคาวได้ดีด้วยครับใช่ใช่ครับผมอะไรฮะครับเชฟบอกว่าโหระพามันเพิ่มความหอมและดับคาวได้ดีคือดูผ่านหน้าจอจะดูเฮ้ยมันดูไฮโซจังเลยรสชาติมันจะเป็นยังไงไปลองคุณผู้ชมฟิวชั่นเขาสุดยอดใช้ได้โอ้โหวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟจำนงขอขอบคุณร้าน Restill and Restaurantขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดนี่คือความแตกต่างนี่คือความใหม่ที่เรานำเสนออีกอย่างหนึ่งลองดูนะครับครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ เขียงเวลาใช้เวลาเกิดมันสกปรกมันมีกลิ่นคาวมันมีอะไรต่างๆอยู่ต้องทำยังไงวิธีที่หนึ่งเนื้อคือเราจะใช้ยาสีฟันครับวิธีที่สอง
โรยเกลือครับอาทนได้อ่ะครับได้ได้งั้นล้างเขียงด้วยทาโกะเซนเบ้ครับมันเหมือนฝันผมตอนผมเป็นเด็กๆเป็นครั้งแรกที่หนูกินแล้วรู้สึกว่า Amazing ฝรั่งเขาจะเรียกกันว่าเป็น Octopus Rice Cracker เป็น Japanese Street Food เมนูนี้ให้10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม